กิจสื่อสำหรับประเทศไทยในปีนี้เป็นปีที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเราใช้คำว่ามีการเปลี่ยนภูมิทัศน์สื่อใหม่ทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงเนี่ยมีผลบังคับใช้วันนี้ทางกสทช.เองก็ได้มีการจัดระเบียบจัดสรรแล้วก็ให้ใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการสื่ออย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นก็เป็นปีแห่งโอกาสนะครับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสื่อต่างๆแต่ว่าก็โอกาสก็จะมาพร้อมกับการแข่งขันที่รุนแรงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในมุมมองส่วนตัวเนี่ยวันนี้คนที่จะแข่งขันเมื่อโอกาสเปิดแล้วเนี่ยการแข่งขันเปิดกว้างผู้ที่จะอยู่รอดได้ก็ต้องเป็นผู้ที่แข็งแรงจริงๆนะครับทั้งในเรื่องของเงินทุนความเข้าใจผู้บริโภคเข้าใจตลาดที่สำคัญต้องมีจุดแข็งแล้วใช้จุดแข็งของตัวเองนั้นให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับก็จะอยู่รอดได้ในธุรกิจสื่อในยุคที่การแข่งขันเสรี